นี่ดาวเพิ่นว่ามักบานน้อยมันมนอีหยังก็เกิดขึ้นได้นะจากนั้นที่ว่าทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะทีมจากอาซีของเฮาสามารถล็อกถล่มสามารถปราบทางด้านแซมอเมริกาใต้ก็คือทางด้านทีมชาติอาร์เจนตินาไป2ประตูต่อ1ในการแข่งขันบอลโลกรอบสุดท้ายประจำวันที่22พฤศจิกายน2022กลายเป็นทีมทำอิฐในอาซีที่ว่าสามารถเอาชนะทีมอาร์เจนตินาในประวัติศาสตร์บอลโลกรอบสุดท้ายได้อีกด้วยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจดีเนาะกระดังที่โฮทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะเป็นทีมอันดับที่51ของโลกและเป็นทีมอันดับที่6ของทวีปอาเซียนซึ่งว่าเป็นทีมอันดับสุดท้ายก็ได้ล่ะที่ว่าสามารถผ่านไปดินในรอบสุดท้ายในครั้งนี้เนาะเป็นซิดอันดับที่ว่าอันดับท้ายๆก็ได้แต่ว่าในการแข่งขันโบแมนอันดับท้ายเนาะสามารถสู้กับทางด้านทีมชาติอาร์เจนตินาทีมอันดับ3ของโลกก็คือทีมอันดับ2ของทวีปอเมริกาใต้สู้ได้โดดเด่นกันเลยนะถึงว่าเกมจะเป็นห้องแต่ว่ามีทีเด็ดหลายอย่างพอสมควรเนาะโดยเฉพาะเป็นกองสามารถจัดระเบียบกันได้ดีเนาะสามารถใช้กับดักดำหน้าได้ถึง4ถึง5ครั้งได้สำเร็จก็คือในนัดดังกล่าวทีมชาติอาร์เจนตินาส่งบอลเข้าประตูถึง4ครั้งนะแต่ว่าใน3ครั้งนั้นเป็นล้ำหน้าไปทั้งหมดกันเลยเนาะถือทั้งนั้น VAR จับได้หมดกันได้ซึ่งนี่ก็เป็นการจัดระเบียบกองหลังของทางด้านทีมชาติซาอุดิอาระเบียได้ดีเนาะส่วนทีมชาติอาร์เจนตินาได้เพียง1ประตูจากการยิงโทษของลีโอเนลเมสซี่ในเครื่องเวลาทำอิฐเนาะส่วนเครื่องเวลาที่2ซาอุดิอาระเบียสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นได้2ประตูเลียนติดเนาะจากการยิงของซาเลมอันเซอรีเนาะในนาทีที่48และประตูที่2ก็ได้จากการยิงของซาเลมอันราวซารีเนาะในนาทีที่53ก่อนที่ว่าในระยะเวลาที่เดือทางอาร์เจนตินาก็พยายามเล่นเกมตลอดการแข่งแต่ก็บ่สามารถเจาะกองหลังอันแข็งแกร่งของทางด้านซาอุดิอาระเบียไปจบการแข่งเป็นซาอุดิอาระเบียแซงเอาชนะไป 2-1 พร้อมทั้งสร้างประวัติศาสตร์นะเป็นทีมทำมิดของอาซีเนาะที่สามารถเอาชนะอาร์เจนตินาทีมระดับโลกทีมอันดับหน้าของโลกทีมอันดับ2ของภาคพื้นอเมริกาใต้ห้องจากบราซิลทีมเดียวเท่านั้นไปแบบประวัติศาสตร์กันเลยถึงจากผลงานนั้นนี่เฮเดซาอุดิอาระเบียมี3คะแนนยึดทีมนำของกลุ่มซีเนาะโดยมีเม็กซิโกโปแลนด์อาร์เจนตินายังบ่มีจักคะแนนส่วนเม็กซิโกจะพบกับโปแลนด์ในจะแข่งขันในคู่ต่อไปนะ